ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงได้ระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิทยุคนเมืองแพร่ไปจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ร่วมกับชมรมวิทยุคนเมืองแพร่และบริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดขอเสนอรายการวิทยุคนเมืองแพร่หลากหลายสาระความรู้สุขภาพคลังสมองภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสารพันอาชีพเด็กเยาวชนและสังคมหมอกฎหมายทนายชาวบ้านติดตามรับฟังได้ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10:10 น.ถึง11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz วิทยุคนเมืองแพร่สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการตีนะฮะทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาป้ากันเช่นเคยกับช่วงเวลาของวิทยุคนเมืองแพร่นะครับวันนี้วันพุธที่14เนาะวันพุธที่14สิงหาคม2567นะครับอยู่เป็นเปื่อนกันตรงนี้กับผมพิทักษ์พงษ์วงศ์ราษฎร์ครับครับหน้าใหม่กับ YSF 8หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่นะครับตีเฮาจะได้อู้ได้เอ่ยกันนะครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่มีการเกิดขึ้นจัดขึ้นในจังหวัดแพร่บ้านเฮานะครับรวมไปถึงตีจะขาดบ่ได้ตีเฮาจะเอามาฝากกันก็คือในเรื่องของการทำการเกษตรในยุคปัจจุบันโดยยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับก็เฮาก็จะมาอุ้มเอ่ยกันในเรื่องต่างๆนอกบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านการเกษตรนะครับครอบคลุมตั้งแต่การปลูกพืชผักนะครับการทำสมุนไพรเนาะการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมงปศุสัตว์ต่างๆเขาก็จะสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนในเรื่องของสาระความรู้ที่เขาจะเอามาอู่มาเอ่ยกันในแต่ละช่วงแต่ละวันนะครับอยู่กันตรงนี้ตั้งแต่เวลา10 โมงน้อยๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเนาะไปจนถึงเวลา11 โมง1 ชั่วโมงโดยประมาณที่เขาจะอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับหน้าใหม่กับไวเอสเอฟแปดที่จะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับที่เขาจะมานั่งอู้นั่งเอ่ยกันนะครับมาทักทายกับแฟนรายการเนาะก็ขอต้อนรับแฟนรายการจากทุกช่องทางนะครับบอกว่าจะเป็นตั้งเส้นทางธรรมชาติต่างวิทยุนะครับหมุนคลื่นไปตี FM 91 MHz นะครับสวท.8ของเฮานั่นเองนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับอันนี้ได้ยินกระเสียงนะบ่ได้หันหน้านะครับเปิดวิทยุบ่หันหน้าเนาะได้ยินกระเสียงนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นหน้านะครับสามารถไปตีหน้า Facebook นะครับแอปสีฟ้าเนาะตัว F นะครับถ้าไผตีพอตีจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถเข้าไปที่แอปสีฟ้านะครับ Facebook นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงแจ้ง
หูแบนขยายด้านบนตั้งขวามือส่วนใหญ่จะอยู่ตั้งขวามือนะครับด้านบนสุดเลยนะครับก็กดเข้าไปตรงหั่นแล้วก็พิมพ์คำว่าสอเสือวอแหวนทอทหารจุดแล้วก็แพร่นะครับก็จะเจอหน้าไลฟ์สดเนาะก็อาจจะเห็นอันนี้จะเห็นได้ตึงภาพตึงเสียงนะครับก็จะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็1ชั่วโมงหลังจากนี้ที่เฮาจะอยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นในเรื่องของสาระก่อนแต่ก่อนอื่นที่เฮาจะไปฟังสาระความฮู้นะครับเดี๋ยวไปเข้าเรื่องที่เฮาอยากจะฮู้กันเนี่ยเฮาก็มาฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศก่อนที่คาดบ่ได้เลยนะครับสำหรับเกษตรกรบ้านเฮาเองที่จะคาดบ่ได้ในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เฮาจะต้องเอาไปคาดคะเนฝนฟ้าอากาศต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูของเปิ้นฤดูของฝนนะครับหลายท่านก็บอกโอ้ยังเต้ยยังวายนะครับเป็นฤดูของเปิ่นเนาะถ้าแรงก็แรงนะครับยังแรงที่ผ่านมานี่เนาะก็เขาก็จะเจอกับภาวะแรงอย่างขนาดนักเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกษตรกรยังมูเฮาเองนะครับก็คงจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับแล้วก็มันดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อย่างไปตั้งหน้าพ่องนะครับเขาจะได้วางแผนในการเตรียมการเพาะปลูกนะครับเตรียมการทำการเกษตรของเฮาเนาะเพราะเฮาก็พึ่งพาลมฟ้าอากาศอยู่ดีนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับเอาถึงภาคก่อนนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางนะครับพะเยาน่านแปร่แล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 32-36 องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเมืองแปรบ้านเฮามาดูแห่น้อยหนึ่งเนาะเอาเมืองแปรบ้านเฮานะครับพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปรนะครับประจำวันพุธที่14สิงหาคม2567พยากรณ์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ตะเจ้านะครับไปจนถึง6โมงบรรพุกมาเจ้านะครับเมืองแปรบ้านเฮานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเนาะทัศนวิสัย10ถึง12กิโลเมตรนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรตะวันวานี่นะครับวัดได้ 33.5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรตะเจ้านะครับวัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดวันพุธมาเจ้านะครับอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เวลา7โมงตะวันวานะครับจนถึง7โมงตะเจ้านี่นะครับวัดได้10 5.3 มิลลิเมตรนะครับคาดว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะตกนะครับดวงอาทิตย์จะตกแสงจะหมดตอนแมลงนี่เวลาประมาณ6โมงกับ47นาทีนะครับวันพุธมาเจ้าคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตีเวลา6โมงกับ2นาทีนะครับเฮาคาดการณ์ไปจนถึงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ออกเปิ้นละหนามาดูนี่นะนะครับก็สำหรับฝนวันนี้ก็ 70% นะครับยังไงเกษตรกรเฮาก็คงต้องระแวดระวังเนาะแล้วก็ดูแลช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงบางพ่องก็ถ้าเป็นมีพื้นที่อยู่ในในดอยอีเนาะเพิ่นก็จะปลูกข้าวโพดดอยกันนั่นนี่ก็คงมีปัญหาเพราะว่าน้ำมันก็จะหลงไหลลงไปเหียนะครับแต่ว่าก็คงระวังในเรื่องของดินถล่มดินสไลด์ต่างๆนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่หุบเขาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภัยที่เป็นพื้นราบแล้วก็กำลังปลูกนาอยู่นะครับไปพอน้ำนาตัวเก่าอันนี้นะสำคัญเลยนะครับไปพอน้ำนาตัวเก่าเอ๊ปอหรือยังล้นหรือยังเขาต้องระบายเพิ่มก่อนนะครับหรือว่าเอ๊มันล้นไปหาคนอื่นก่อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนเกิดขึ้นได้นะครับถ้าล้นไปของคนอื่นยังถ้าแปลงข้างเคียงของเปิ่นไม่ได้ปลูกนาจะเฮาไม่ได้ปลูกข้าวจะเฮานะครับเปิ่นไปปลูกอย่างอื่นนะครับปลูกข้าวโพดได้น้ำแจเขาโพดเขาตายนี่เป็นเรื่องนะครับเนาะจะได้เกาะไปดูพื้นที่ของเฮาตัวนะครับเพราะว่าฝนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับน้ำช่วงนี้ก็ไหลโล่ๆอยู่นะก็เข้าไปดูพื้นที่ของตัวเก่าตัวแล้วก็ลองสังเกตในเรื่องของโรคแมลงต่างๆนะครับถ้ามันมีเล็กน้อยเนี่ยฮะเขาจะหาทั้งแก้ไขแล้วก็ป้องกัน
ไปในอนาคตได้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้ามันไปพอเนี่ยสิ่งที่เขาจะเจอก็คือว่าเขาจะได้ป้าว่าเนี่ยมันมีโรคก็มีแมลงก็เลยอย่างก็นะครับเขาก็จะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับเอาละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวมาฝากกันเป็นเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวมาฝากกันในวันนี้เนาะสำหรับที่จริงวันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ตีเปิ่นฝากประชาสัมพันธ์มาใน2เรื่อง2งานใหญ่ๆที่จังหวัดแปมเมืองแปบ้านเฮาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับการจัดการจัดงานนะครับเฮาไปดูกันที่งานแรกก่อนเลยนะครับงานแรกนี่ก็จะเป็นตังจังหวัดแปนะครับก็ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับล้านนามิวสิกเฟสติวัล2024นะครับงานนี้มีอย่างพ้องนะครับเขาจะมีศิลปะการแสดงนะครับทางวัฒนธรรมถึง4จังหวัดนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดเนาะก็จะเป็นจากมีการแสดงจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแปจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จะมีการประชันวงดนตรีพื้นเมืองนะครับประชันกองพื้นบ้านนะครับแล้วก็ประชันวงดนตรีชาติพันธุ์ตวยนะครับแล้วก็การเปิดพื้นที่การแสดงออกของวงดนตรีสตริงวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็วงโฟก2นะครับการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจังหวัดแปะแล้วก็รวมสนุกกับศิลปินจื่อดังตวยนะครับในวันที่23สิงหานะครับก็จะพบกับการแสดงจากวงมีนนะครับที่จะมอบความสนุกสนานความตื่นเต้นเร้าใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันที่24สิงหาคมนะครับก็จะพบกับการแสดงของวงขวัญใจของเยาวชนหลายๆคนนะครับก็ลองไปดูว่าเป็นวงอะไรอย่างเป็นวงอะไรอย่างแล้วก็ร่วมสนุกกับการประกวดยงทวาทิตแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีเนาะอันนี้ก็จะเป็นวงโยนะครับการประกวดวงโยแล้วก็วันที่25สิงหาคมนะครับพบกับไรอันการ์ดนะครับไรอันการ์ดบัณฑิตนะครับแช่มไม้ปลดนี้200สมัยนะครับแล้วก็ศิลปินที่มีงานแน่นที่สุดในตอนนี้เขาก็ชกคิวมาเอามาในงานนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังไปร่วมสนุกนะครับร่วมชิมช็อปแชะกับสตรีทฟู้ดฮือเลือกมากกว่า30ร้านนะครับแล้วก็จะมีผิดพันแล้วก็ของดีจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะครับสำหรับสายคอนเทนต์นี่ก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับงานนี้เนาะพลาดบ่ได้นะครับสำหรับวันที่ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเราไปเจอกันที่ส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร9นะครับหรือว่าสนามหลวงเมืองแปตั้งแต่เวลาบ่าย3เป็นต้นไปนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปนะครับและจังหวัดแปตวยนะครับที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ตวยนะครับก็ไปเจอกันได้ที่ส่วนสุขเนาะบ้านเฮาถ้าเป็นคนเมือน้อยถ้าเป็นคนตีอยู่เมือน้อยนะครับก็จะอู่ห้องว่าส่วนสุขนะครับส่วนสุขอย่างสมัยผมนี่ผมก็ห้องส่วนสุขนะแต่มาเดียวเป็นห้องว่าส่วนหลวงส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร9นะครับส่วนหลวงเนาะนะครับก็ไปปาร์คกันที่ฮันได้ตั้งแต่เวลาบ่าย3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แห่ม1งานนะครับตีฝากประชาสัมพันธ์มาเนาะจังหวัดแปโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแปนะครับขอเชิญเที่ยวงานนะครับมหกรรมโคดำเมืองแพร่นะครับ Black Go ใส่ครั้งที่3นะครับตั้งแต่วันที่19ถึง21สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มนะครับที่นะครับงานมหกรรมครัวดำเมืองแปจัดเป็นที่19ถึง21นะครับจัดที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตุงโฮงนะครับตรงบริเวณที่เขาจัดงานกำฟ้าเนาะก็ในงานนี้จะเจอกับอย่างพ้องนะครับในงานนี้นะครับก็จะมีการประกวดโคเนื้อนะครับประเภทโคดำเมืองแปหรือว่าแบ็คโกไซนะครับจำนวน7รุ่นนะครับในวันที่19เลยเริ่มตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่8โมงเนี่ยครับก็จะมีการประกวดเนาะโคดำเมืองแปะนะครับหรือว่าลูกผสมแองกัสจำนวน7รุ่นแล้วครับแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมบรามันนะครับแหม7รุ่นในวันที่20นะครับวันที่19จะประกวดโคดำเนาะแล้วก็วันที่20จะประกวดลูกผสมบรามันนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยการประกวดโคเนี่ยมีชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 200,000 บาทตวยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในงานก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการความฮู้เรื่องการเลี้ยงแล้วก็การแสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับการประกวดเมนูอาหารพื้นเมืองจังหวัดแปะเช่นลาบ
หลับจิ้นหลับจิ้นเมืองแป่นะครับแล้วก็ต้มเนาะประเภทแกงประเภทย่างต่างๆวันที่21สิงหานะครับเขาจะมีการประกวดกันชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับอันนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครประกวดอาหารได้นะครับตีหน้าเพจของมหกรรมโคดำเมืองแปะครั้งที่3นะครับแล้วก็การแข่งขันการสาธิตทำอาหารจากโคเนื้อดำจากเนื้อโคดำเมืองแปะนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูสเต็กนะครับวันที่19แล้วก็20สิงหานะครับชิงเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประกวดหนูน้อยโคบานในวันที่19สิงหาตัวนะครับแล้วก็มีการประกวดคาวเกิลนะครับในวันที่20สิงหาใครสนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงและก็จำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากกว่า30ร้านค้านะครับมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวงแบนโจแมนนะครับในวันที่19เนาะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากวงลิกไนในวันที่20คืนวันที่20นะครับก็งานนี้ก็จัดโดยจังหวัดแปะแล้วก็สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแปะนะครับอันนี้จะเป็นงานมหกรรมโคดำเมืองแพร่นะครับ Black Go ไซนะครับไปแอลหากันได้ในวันที่19ถึง21นะครับก็คร่าวๆก็จะมีการประกวดโค้นะครับ2ประเภทเนาะวันที่19กับวันที่20วันละ7รุ่นนะครับแล้วก็จะมีการประกวดหนูน้อยโคบ้านนะครับการประกวดคาวเกิลนะครับอันนี้จะเป็นประจำกัดเพศนะครับประจำกัดเพศแต่ว่าเขาใจจื้อว่าคาวเกิลอีเนาะก็ประจำการเพจสามารถสมัครได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องของการสมัครได้นะครับไปตีเพจของมหกรรมโคดำเมืองแพร่ครับครั้งที่3ได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการประกวดต่างๆได้นะครับเราจะมีลิงก์ QR code ต่างๆให้เขาไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ไพตีดูหน้าไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คงจะสงสัยเอ๊ะเปิ้นมีวิทยุวางอยู่ตั้งหน้าผมนี่นะถ้าไพอยู่ในไลฟ์นะครับอันนี้จะเป็นวิทยุตีตั้งสวท.8ของเฮานะครับจะมอบเป็นเปิ้นห้องว่าคืนกำไรให้ลูกค้า เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากสวท.เฮานะครับก็เงินไขก็คงบ่มีอย่างนักนะครับเพียงแค่นะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับเฮาได้นะครับร่วมรุ่นกับเฮาได้โดยการส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าที่ชมรายการเนาะหรือว่าอยากจะเขียนจดหมายน้อยถึงท่านดีเจรายการไหนอีน่าดีเจทองคำพ่อง นะครับก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับบอกว่าจะเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนะครับก็เขียนเข้ามาได้ส่งมาตีสวท.8ได้เลยนะครับแล้วก็เฮาจะมีการจับรางวัลทุกเดือนนะครับในวันที่30ของทุกเดือนนะครับจะมีการจับรางวัลเดือนละ10รางวัล นะครับสิ้นเดือนสิงหานี่ก็จับ10รางวัล นะครับวันที่30สิงหาปุ๊บก็จะจับกันละนะครับ10รางวัลเป็นเวลา5เดือน นะครับเฮามี50เครื่องเฮาแจกเดือนละ10เครื่อง5เดือนเลยนะครับก็สามารถร่วมสนุกนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมส่งไปรษณียบัตรที่ชมรายการนะครับและแสดงความคิดเห็นหรือว่าฝากความคิดถึงให้ดีเจเนาะผู้นำรายการท่านใดก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่งมาติสวท.8ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องที่เฮามาฝากกันในวันนี้นะครับก็พอเวลาแล้วโอ้ตอนนี้ 10:32 นาทีเดี๋ยวเฮาไปพักกันสักกั๊มนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะมาเจอกันครับในเรื่องของความหู้ที่เฮามาฝากกันในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการทำโบกาชิแล้วก็ประโยชน์จากโบกาชิจะเป็นชิไรเดี๋ยวเฮามาป้ากันในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักสักแป๊บนึงครับสามกลับลานพระราชแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแพร่สาบซึ้งดวงแดดชาวไทยทุกคนงานประจำปีผู้คนหลั่งไหลมากมายท่วมท้นบ้างมาขอพรแก่บน
บันดาลดลให้สมดังใจพระพาชอบแห่ผู้เมืองแพร่มานานแสนนานเหล่าชาวพุทธต่างกล่าวขานตั้งแต่โบราณท่านรู้หรือไม่บูรณะโดยนักบุญของล้านนาไทยพระราชาช่อแห่มือแพร่โกไซรวมนักบุญคือข้าของไทยต่างมากราบไหว้ด้วยแรงศรัทธาบางอธิษฐานสัญญาราให้คำสัญญาขอพระพันทุกชาติดังนาจึงไล่มาทำบุญร่วมกันช่อแห่สูงเสียดฟ้าที่อยู่คู่เมืองพระเจ้าท่านใจเหลืองเมืองโพสัยวิไลเสกสรรพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เหล่าสถาน้องอภิวันอย่าลืมไว้สากราบกรานพระธาตุช่อแห่เมืองแพร่เถิดเสียงแน่ซื้อละเจ้าไอ้ละเจ้าไอ้ซื้อละกาซื้อละเจ้าแล้วคุณลุงละเจ้าซื้อเหลียงนะเจ้าโอ้ซื้อละกะหลาเด้อก็ตั๋วเหรอถ้าเจ้าถามตั๋วเนาะที่กำลังฟังอยู่แน่ก็ซื้อประกันภัย200ละกาประกันภัยที่ซื้อได้ตั้งแต่อายุ3ถึง60ปีจ่ายแค่200บาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทแถมยังมีตัวสุขภาพก็สมัครถึงตัวนะกูจะอีแล้วเลี่ยเราไปซื้อกันดีกว่ากาถ้าเกินร้อยคือประกันภัย200กับคนที่คุณ5โดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิก
ร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปงดกินเหล้าเมื่อตอนเข้าพรรษาเข้าพรรษาช่วงเวลาดี3เดือนที่ทุกคนจะมีโอกาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำร่างกายให้แข็งแรงทำจิตใจให้ผ่องใสนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนเชียร์คนแพร่ลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาด้วยวิธี1ลด3เพิ่มลดที่1ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มที่1เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มที่2เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเพิ่มที่3เพิ่มความสุขในครอบครัวแถมยังช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการก่อนวัยอันควรเข้าพรรษาปีนี้ไกลเล่าไกลโรคไกลอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่อายุยืนยาวปลอดเหล้าสุราวันเข้าพรรษากันมาทำดีซักถิ่นหักพระล้อจ่อแฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแป่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมู่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าก็รับมาป้ากันนะครับในช่วงที่2ของรายการเนาะตะกี้ประชาสัมพันธ์ไป2งานนะครับสำหรับงานมหกรรมโคดําแบล็คโกใส่ตัวนะครับจัดที่สนามทุ่งโฮงเนาะสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮงนะครับสามารถเข้าไปติฮันได้เลยนะครับวันที่19ถึง21เนาะเดี๋ยวเฮามาอู้เรื่องของเฮาดีกว่านะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะเอาในเรื่องของการทำปุ๋ยบัวกาชินะครับซึ่งเป็นห้องว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีของพืชนะครับใจกับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับซึ่งเป็นอย่างที่เฮาก็สามารถทำง่ายนะครับใจง่ายเนาะบ่เป็นอันตรายภัยตีมาสายปลอดภัยอินทรีย์นี่ใจได้แน่นอนแล้วนะครับเฮามาฮู้จักกับปุ๋ยบัวกาชิก่อนดีกว่านะครับสำหรับปุ๋ยบัวกาชินะครับเป็นห้องว่าการเปลี่ยนเศษวัสดุนะครับธรรมชาติหรือว่าเศษอาหารต่างๆเป็นของดีมีคุณค่านะครับเป็นบกาชินะครับเป็นปุ๋ยมักอินทรีย์นะครับตีผลิตขึ้นโดยใช้จุลินทรีย์ CEM เป็นตัวเร่งนะครับยังมีการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับบกาชิเนี่ยถ้าสำเร็จนะครับบกาชิจะมีกลิ่นหอมนะครับบ่มีกลิ่นเหม็นตุ๊ๆอย่างบ่มีเลยนะครับก็จะเป็นหอมกลิ่นโมลาดกลิ่นน้ำตาลอย่างขึ้นมาได้เลยนะครับมีถาดอาหารที่จำเป็นต่อพืชนะครับครบนะครับช่วยบำรุงดินฮือรวนซุยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตปลอดภัยต่อพืชแล้วก็สิ่งแวดล้อมตัวนะครับตีมาตีไปของโบกาชินะครับโบกาชิเนี่ยมาจากไหนเนาะโบกาชิหรือว่าปุ๋ยโบกาชิเนี่ยครับเป็นการมักปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับตีมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคำว่าโบกาชิแปลว่าสิ่งมักนะครับโบกาชิในภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าสิ่งมักเนาะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเจ้าญี่ปุ่นตีมีการนำจุลินทรีย์เอาจุลินทรีย์นะครับตีมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่า effective microorganism นะครับหรือว่า EM บ้านห้อง EM นะครับจือเต็มๆ เป็นหนาวหน่อยนะครับเอามาใช้ในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์นะครับเพื่อที่จะสร้างปุ๋ยมักตีมีคุณภาพสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ปุ๋ยบัวกาชิเนี่ยเขาก็จะเป็นการลดต้นทุนของเขาอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะสามารถใช้เศษวัสดุเหลือใจนะครับจากธรรมชาติของเขาเนี่ยพวกเศษหญ้าเศษฟางเศษอย่างต่างๆทั้งหลายนะครับเอามามักเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยบัวกาชิใจในพื้นที่ของเขาใดนะครับกระบวนการผลิตนะครับการทำก็ง่ายๆนะครับเขาต้องเตรียมอย่างพองเนาะมีวัตถุดิบอย่างพองที่เขาต้องเตรียมอันแรกนะครับส่วนประกอบหลักนะครับไปหาจุลินทรีย์ก่อนตอนนี้มาเดี๋ยวนี้สมัยเนี่ยเปิ้นจะมีขายเป็นแกลลอนอยู่แล้วนะครับแกลลอนน้อยๆนะครับ
จุลินทรีย์ EM ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายแล้วก็ย่างการมักมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็วัสดุอินทรีย์อื่นๆนะครับส่วนผสมต่อไปก็คือวัสดุอินทรีย์อื่นเช่นเศษผักนะครับเศษผลไม้เศษอาหารหรือว่าเศษพืชต่างๆนะครับโอ้เศษผักนี่ก็โอ้ถ้าไปเอาตำการอย่างนี้ก็เยอะแยะพอสมควรเลยนะครับเศษผลไม้ต่างๆเป็นเปลือกผลไม้ที่เขาปอกอย่างเงี้ยครับเปลือกมะนัดเปลือกมะเต้าอีเนาะเขาก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะครับเช่นแกบนะครับรำข้าวเนาะแล้วก็มีใจแกบโค้งแกบแดงก็ได้นะครับหรือว่าแล้วก็มีในเรื่องของน้ำตาลน้ำตาลโมลาหรือว่ากากน้ำตาลกากน้ำตาลก็ใช้ได้หรือว่าถ้าไผ่บ่มีก็น้ำตาลทรายแดงนะครับเน้นว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นอาหารนะครับเป็นอาหารช่วยเร่งปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ CEM นะครับเพื่อทำงานในการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนของการมักนะครับก็เริ่มไปเลยสำหรับขั้นตอนเดี๋ยวย้ำก่อนส่วนประกอบของบัวกาชิมีหยางพองนะครับลักๆก็จะเป็นพวกมี EM เนาะ EM นะครับแล้วก็วัสดุอินทรีย์เช่นเศษผักเศษผลไม้เศษพืชเศษหญ้าเศษฟางต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนผสมประกอบรวมเข้ามาก็คือพวกรำข้าวพวกแกลบนะครับแล้วก็มีกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบที่เขาสามารถทำปุ๋ยบัวกาชิได้นะครับก็สำหรับขั้นตอนการมักนะครับการมักก็ทำง่ายๆเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเอาผสมจุลินทรีย์ EM กับน้ำแล้วก็น้ำตาลนะครับกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในสัดส่วนที่เหมาะสมก่อนนะครับก็ผสมกันเข้าไปก่อนนะครับเพื่ออาหารก่อนอีเนาะเพื่ออาหารเชื่อจุลินทรีย์ก่อนนะครับแล้วนะครับเอาจุลินทรีย์ที่ผสมกับน้ำกับน้ำตาลเรียบร้อยเนี่ยมาคลุกนะครับคลุกกับเศษต่างๆเนาะก็จะมีพวกเศษหญ้าเศษฟางเศษอาหารเศษเปิดห้องว่าเศษผักเศษผลไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วก็เอาแกลบเนาะเอาแกลบเอารำต่างๆเนี่ยผสมกันเข้าไปแล้วก็ก่อยๆเอาน้ำนะครับบวกน้ำตาลบวก EM เนี่ยค่อยๆเอาใส่บัวก็ได้นะครับค่อยๆเอาใส่บัวโหดไปก็โหดไปแล้วก็กลนไปโหดไปแล้วก็กลนไปนะครับกลนคลุกเคล้าให้เข้ากันกับวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ทำการบรรจุลงในถุงหรือว่าภาชนะที่ปิดมิดชิดนะครับ ก็สามารถใส่ถุงปุ๋ยบรรเทาเนาะใส่กระสอบได้นะครับหรือว่าไผ่สะดวกใส่ถังนะถัง200ลิตรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ปิดไว้เอาเก็บไว้ในตีมืดนะครับถ้าเอาใส่กระสอบถ้าเอาใส่กระสอบนะครับก็ปิดปากกระสอบให้เรียบร้อยนะครับมัดปากกระสอบเนี้ยเนาะแล้วก็เอาผ้าใบหรือว่าเต้นอย่างคลุมแหมรอบหนึ่งเอากล่องกับกล่องรวมกันก่อนนะครับแล้วก็ผ้าใบหรือว่าเต้นเนี่ยคลุมแหมหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะคือมันบรรยากาศก็จะเป็นอากาศมืดๆหน่อยนะครับอุณหภูมิก็จะบ่ฮ้อนเกินไปมีความชื้นเล็กน้อยนะครับเอาละไว้เช่นนั้นเลยนะครับบ่ต้องไปอย่างละนะครับบ่ต้องได้กลบ่ต้องได้อย่างถ้าเฮามั่นใจในการผสมเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นประมาณ15วันนะครับหรือว่าอาจจะ3วันแต่ถ้าช่วงหน้าฝนเจ้านี่ก็ใช้เวลามักสัก15วันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฮ้อนนะครับก็อาจจะเป็น20ถึง30วันได้นะครับก็ดูตามสภาพอากาศเนาะจะได้ประมาณ15วันก็จะได้ปุ๋ยบัวกาชิที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยก็คือคลุกเอาเศษต่างๆหมู่นั้นนะครับคลุกกันมาก่อนถ้าไผ่อยากได้เป็นอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนก็ได้นะเนาะก็จะมีแกลบนะครับแกลบเนาะเอาง่ายๆก็แกลบประมาณ20กิโลอีนะครับมีมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ขี้งัวขี้ควายอย่างไรต่างๆนะครับก็จะประมาณ30กิโลนะครับแล้วก็มีรำละเอียดนะครับรำละเอียดเนาะประมาณสัก5กิโลไปละนะครับว่าต้องใจเยอะเนาะก็แล้วก็มีน้ำสะอาดแหม30ลิตรน้ำสะอาดเนี่ยต้องบอกมีส่วนผสมของยีสต์นะครับเป็นอาจจะเป็นน้ำบาดาลก็ได้นะครับแต่ว่าบ่ควรจะใช้น้ำประปาเนาะเพราะมันมีคลอรีนจะย่างให้จุลินทรีย์ตายได้นะครับก็แ
แล้วก็จะมีในส่วนของเศษผักเศษผลไม้นะครับอันมณีเศษหญ้าต่างๆนี่ก็ใจเห็นประมาณสัก20กิโลก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับก็วิธีการก็คือเอา EM ละลายกับน้ำนะครับเพิ่มน้ำเข้าไปแหมน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ละลายรวมกับกากน้ำตาลได้เลยนะครับคนที่เข้ากันเอาใส่บัวแล้วก็เขาก็ผสมส่วนต่างๆมันนี่เซตเขาก็ก่อยๆฮดแล้วก็กลฮดแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับจนมันรู้สึกว่าเข้ากันแล้วนะครับเขาก็เอาบรรจุใส่ถุงเนาะเอาบรรจุใส่กระสอบปิดปากให้สนิทแล้วก็เอากล่องรวมกันเนาะแล้วก็เอาผ้าคลุมเอาเต้นคลุมแหมกำหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะสามารถเอามาใช้ได้แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์โบกาชินะครับสำหรับประโยชน์เนาะตะกี้อู้กันไปน้อยหนึ่งนะครับว่ามันมีประโยชน์จะได้พองเบื้องต้นนะครับสำหรับประโยชน์เรามาดูกันเลยนะครับประโยชน์ของโบกาชิอันแรกก็คือในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพดินนะครับปุ๋ยโบกาชิช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับหญ้าหื้อดินมีความร่วนซุยแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นตัวนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตของพืชนะครับปุ๋ยโบกาชินี่นะครับจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชนะครับหญ้าหื้อพืชเนี่ยเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตที่สูงได้นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะการใช้ปุ๋ยโบกาชิเป็นการนำเอาเศษอาหารเศษวัสดุนะครับจากธรรมชาติจากอินทรีย์จากเศษผักเศษหญ้าครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลดปริมาณขยะแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ลักๆง่ายๆนะครับเขาก็จะง่ายๆก็คือมันบำรุงดินแล้วก็สามารถย่างต้นพืชที่เขาปลูกนะครับพืชผักต่างๆที่เขาปลูกเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีได้นะครับสำหรับการใช้นะครับในขั้นของการเตรียมดินการใช้ปุ๋ยโบกาชินะครับในขั้นของการเตรียมดินผสมโบกาชิลงในดินก่อนที่จะปลูกพืชนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้นะครับใจในการบำรุงพืชใจในการบำรุงพืชก็คือไผ่ที่เป็นไม่ผลไม่ยืนต้นต่างๆนะครับสามารถใส่ปุ๋ยโบกาชิรอบๆโคนต้นนะครับหรือว่าผสมเอาไปเป็นห้องว่าเอาไปวานรอบโคนต้นได้เลยนะครับแล้วก็หดน้ำเนาะพรมน้ำลงไปนะครับจะย่างให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับสำหรับไผ่ที่จะใจปลูกพืชนะครับการใช้ปุ๋ยโบกาชิในการผสมเข้ากับดินนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาไปผสมเพิ่มเติมในส่วนของดินปลูกดินเพาะต่างๆได้นะครับใช้ปุ๋ยโบกาชิจะนี่ผสมกับดินปลูกดินเพาะได้เลยนะครับถ้าไผ่ตีจะปลูกในถุงในกระถางในกระบะต่างๆนะครับสามารถเอาดินมาผสมนะครับเอาดินมาผสมในอัตราส่วน1ต่อ3ได้เลยนะครับดินแหม1ส่วนนะครับแล้วก็เอาโบกาชิแหม3ส่วนหรือว่าถ้าไผ่ตีต้องการความแน่นแหมน้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่ผืดตัวเนาะก็สามารถใช้2ต่อ2ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้แบบง่ายๆของปุ๋ยโบกาชิเนาะอันนี้ก็สำหรับถ้าไผ่ตีจะปลูกไม่ผลไม่ยืนต้นต่างๆนะครับสามารถใช้ปุ๋ยโบกาชิจะนี่เลยนะครับสามารถเอาไปรองก้นหลุมคุดหลุมเซตนะครับเอาไปรองก้นหลุมเนาะแล้วก็ก่อยปลูกพืชได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเพิ่มหยามละนะครับแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปเหี่ยน้อยหนึ่งนะครับเพิ่มจุลินทรีย์พวก EM หรืออย่างต่างๆครับสามารถหดพรมตังบนได้เลยนะครับพรมตังบนผสมน้ำแล้วก็พรมไปตังบนดินเนาะเปิ่นตึงลงไปเองนะครับซึ่งปุ๋ยโบกาชิเนี่ยเอาตีเอามาแนะนำกันมานี่นะครับก็เป็นทางเลือกแหมทางหนึ่งนะครับเพิ่งกับหมู่เกษตรกรเฮาสำหรับผู้ที่จะทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับใครสนใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ตีทำง่ายๆกระบวนการง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์นักๆแถวๆบ้านเฮาเนี่ยก็เศษอย่างต่างๆก็มีเยอะแยะนะครับตีสามารถตีจะเอามาทำเป็นปุ๋ยโบกาชิได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำปุ๋ยโบกาชิเดี๋ยวมาฝากกันในวันนี้เนาะใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้วันนี้ผมก็อู้ไปในเรื่องของประโยชน์เรื่องของวิธีการทำนะครับสามารถใช้ปุ๋ยโบกาชิแล้วก็ถ้าไผ่อยากจะเพิ่มเปิ้นห้องว่าเพิ่มคุณค่าเพิ่มธาตุอาหารแหมน้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุเพาะเนาะก็สามารถที่จะเอามาเดียวเนี่ยเปิ้นจะมีในเรื่องของทานไบโอชาร์ครับสามารถเอาทานไบโอชาร์เนี่ยมาซับมา
ตุบให้มันเหลวๆน้อยนะครับเป็นชิ้นน้อยๆนะครับแล้วก็เอาไปแจ่ในน้ำจุลินทรีย์ก่อนนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับบวกกะชิเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์นะครับยาฮื้อดินย่อยสลายง่ายร่วนซุยขึ้นอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็สามารถทำได้เนาะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยในเรื่องของโบกาชินะครับเดี๋ยวมาแนะนำกันใจได้ทุกพืชนะครับบอกว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนเนาะไม่ผลไม่ยืนต้นสมุนไพรไม่ดอกไม่ประดับต่างๆนะครับสามารถเอาไปใจได้เลยเนาะสำหรับถ้าใครอยากจะใจไหนไม่ดอกนะครับใส่จุลินทรีย์แห้งนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งประมาณ1ช้อนโต๊ะรอบๆโคนต้นนะครับก็เอาบวกกาชิเนี่ยโรยเข้าไปนะครับโรยโคนต้นถ้าอย่างต้นกุหลาบไปครับสามารถเอานี่โรยได้เลยนะครับรอบๆโคนต้นเนาะก็จะยังคือต้นไม้ของเฮาต้นไม้ดอกไม้ประดับของเฮาเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ฮือดอกสวยงามเอียครับแล้วก็เฮาก็จะมีผลผลิตดีๆสำหรับพืชต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถ้าไผ่เตรียมดินเตรียมแปลงต่างๆนะครับสามารถเอาปุ๋ยชนิดนี้เอาไปโรยหน้าดินก่อนเนาะเอาไปโรยแล้วก็ซับผสมกับดินบนแปลงได้เลยนะครับในอัตราส่วนก็1 กระสอบใหญ่ๆของเฮานี่นะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ4เมตรนะครับ1กระสอบใช้ได้4เมตรเนาะก็ในพื้นที่4ตารางเมตรเนี่ยเฮาก็สามารถโรยแล้วก็ซับผสมเข้าไปในหั่นได้เลยนะครับแล้วก็มันเติมเนาะถ้าจะปลูกรอบใหม่เฮาก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับใส่ทุกรอบก็ยิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยโบกาชิก็มีเยอะขนาดเลยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็ได้หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจของอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดแพร่นะครับไวเซฟแพร่สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นความรู้ที่เอามาฝากกันในวันนี้สำหรับช่วงเวลาของหน้าใหม่กับไวเซฟแพร่นะครับที่เอามาฝากกันเนาะสำหรับทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเฮานะครับได้รายการวิทยุคนเมืองแปรได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเวลาเดียวกันก็คือช่วง10โมงถึง11โมงเนาะหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับก็จะเจอกับดีเจจากวิทยุชมรมวิทยุคนเมืองแปรเนี่ยมาสลับซับเปลี่ยนกันในทุกๆวันนะครับสำหรับผมเองก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธอยู่แล้วที่นี่เลยนะครับ FM 91 MHz เนาะสำหรับวันนี้เวลาก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแฮมสักน้อยหนึ่งเห็นถามเข้ามาในเรื่องของวิทยุเนาะวิทยุนะครับสามารถเงื่อนไขง่ายๆบ่ยุ่งยากนะครับเขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนะครับติชมรายการหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆของทางสวทนะครับสวท FM 90 MHz เนี่ยหรือว่าส่งข้อความถึงดีเจอย่างต่างๆก็ได้นะครับสามารถเขียนมาได้แล้วก็ส่งมาติสวท.8ได้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นะครับตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เนาะก็จะจับทุกวันที่30ของเดือนนะครับทุกวันที่30ก็จะจับเดือนละ10เครื่อง10เครื่องนะครับเป็นเวลา5เดือนเพราะว่าเขามีทั้งหมด50เครื่องนะครับก็มาลุ้นรางวัลผู้โชคดีกันจะได้รับวิทยุตีวางตรงหน้าผมเนี่ยไปฟังที่บ้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ดูเวลาแล้ว10โมงกับ56นาทีก็คงจะเป็นโค้งสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะครับ FM 91 MHz เนาะทางออนไลน์นะครับทาง Facebook Live ของเฮานะครับสวท.8เนาะแล้วก็ทางวิทยุออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันพุธหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปวันนี้เวลาหมดเวลาผมพิธาคงวงราชต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับรายการวิทยุคนเมืองแพร่ขอขอบคุณบริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมาท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่บริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดใกล้แยกก่อเป่าโทร054-622-666และ083-765-1551บริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่โรงงานผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีทหลังคาเหล็กมีให้เลือกหลากหลายรายการตามความประสงค์ในราคาย่อมเยา